สวัสดีครับวันนี้ก็พามาทัวร์ห้องนะครับตามสไตล์นะครับวันนี้เป็นห้องที่แอสตันจุฬาสีลมนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลิฟวิ่งกับเบดรูมต่อกันครับเป็นสไตล์ของเจนนี้ของทางอนันดาเขานะครับก็ทีนี้มาดูเรื่องการตกแต่งกันนะครับเข้ามาข้างในนะก็จะเห็นว่ามีหัวเตียงนะเข้ามาก็จะเป็นกินข้าวนะครับกินข้าวเนี่ยเราก็จะติดกระจกเงานะให้มันดูกว้างนะอันนี้ติดทั้ง4แผ่นนะครับแล้วก็ห้องนี้หลักๆก็คือธีมแบบหรูหราหน่อยนะก็จะโคมไฟสีทองเงี้ยนะครับส่วนของตู้ทีวีนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นตู้กระจกนะฮะก็จะเป็นบานกระจกเงานะมันไม่สะท้อนตอนนอนนะแต่มันทำให้ห้องมันดูโปร่งดูโล่งดีนะครับแล้วก็ท็อปก็เป็นหินอ่อนนะครับส่วนโซฟานะครับโซฟาก็เป็นโซฟาตัว L นะนั่งสบายๆนะครับอยู่ปลายเตียงนะแล้วก็มีโต๊ะวางเผื่อจะวางขนมกาแฟอะไรนะครับส่วนหัวเตียงนะครับหัวเตียงก็จะมีซ่อนไฟไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็จะเล่นกุ้นทองเหลืองหน่อยๆหัวเตียงก็จะเน้นแบบหัวเตียงให้มันดูยาวๆนะให้มันยาวสุดเต็มผนังนะครับเพราะว่าห้องนี้หัวเตียงพื้นที่มันยาวต่อกันนะครับแล้วก็ไปโซนโต๊ะทำงานนะครับตรงโซนทำงานเนี่ยก็จะได้เป็นแบบเหมือนนั่งริมหน้าต่างนะทำงานนะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตู้นะครับตู้ไว้เก็บหนังสือนะฮะที่นี่เน้นนักศึกษาก็มีที่เก็บหนังสือเนาะนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะแต่งหน้านะครับเรียกค่อนข้างฟิกซ์นะครับแต่ว่าก็จะพยายามเล่นเรื่องของกระจกนะนี่ก็เป็นกระจกลมเงาแล้วเงาชานะทำให้ห้องมันดูกว้างนะก็ห้องนี้จะเน้นกระจกเยอะหน่อยนะครับก็เป็น34ตารางเมตรที่จัดออกมาแล้วก็น่ารักนะครับผมเดินไปเดินมาก็ชอบนะแล้วก็แบ่งกั้นห้องได้ด้วยแต่ว่าไม่ดึงกันห้องจะได้ดูโล่งๆนะก็ว่าพาทัวร์รวมๆนะห้องก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นห้องที่ออกมาน่ารักนะโคมไฟก็น่ารักโต๊ะกินข้าวหินอ่อนนะฮะตามสไตล์เตียงลืมบอกเตียงก็เป็นคิงไซส์นะครับด้านล่างก็เป็นที่เก็บของนะครับแล้วก็มีโคมไฟหัวเตียงมีโต๊ะข้างเตียงให้ด้วยนะก็เป็นห้องที่ค่อนข้างครบนะครับเดินวนดูไปดูมานะครับผมว่าห้องนี้อยู่สบายๆนะกว้างๆดีทีนี้ก็มาจบปิดท้ายกันด้วยวิวแล้วกันนะครับวิวของที่นี่นะฮะอันนี้ชั้น40กว่านะวิวจริงๆนู้นเห็นไปถึงโค้งน้ำเจ้าพระยานะครับนะครับก็วิวโล่งดีนะสวยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าพาทัวร์ห้องนะฮะพาทัวร์ห้องก็เป็นถ้าให้ผมคอมเมนต์ก็เป็นห้องที่แต่งออกมาสวยนะแล้วก็อยู่ได้สบายๆนะครับถ้าคนแบบชอบอยู่ห้องกว้างห้องรวมกันก็นี่เป็นห้องแบบรวมกันจริงๆโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ